มันก็ยังมีปัญหามาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วโครงสร้างอำนาจของเราเนี่ยชนชั้นอีลิทโมเดลเนี่ยได้ประโยชน์ชนชั้นนำมักจะได้ทรัพยากรต่างๆอันเหลือเฟือเข้าไปใช้ชนชั้นล่างเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นไอ้ประชานิยมของทักษิณเข้าไปเขาได้ประโยชน์บ้างเขาก็จับเลยแต่จริงๆวิธีให้เนี่ยมันดูว่าการจัดสรรทรัพยากรนี้เป็นธรรมหรือเปล่าก็คือรัฐบาลควรจะไปล้างผิดก่อนในแง่กฎหมายก็ต้องดูเรื่องการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติป่าเรื่องของที่ดินทำกินเรื่องกฎหมายปฏิรูปที่ดินต้องทำหรือเปล่ากฎหมายป่าชุมชนกฎหมายการจัดสรรทรัพยากรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องทำให้ชัดอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งอาจารย์คะถ้าพูดอย่างนี้ได้ไหมคะคือทำให้ชัดหน่อยมันหลายเรื่องเลยมันเรื่องใหญ่ๆปีนึงเนี่ยมันทำไม่ทันหรอกรอรัฐบาลชุดต่อไปแล้วกันพูดอย่างนี้ได้ไหมคะก็มันไม่ได้อะผมคิดว่าต้องว่ากันก่อนในบางเรื่องที่คิดจะทำได้คือปีนึงถ้าจะทำได้ผมคิดว่าทำได้ในสถานการณ์ไม่ปกติอย่างที่เราคุยกันในแง่ของกฎหมายแล้วก็ทำให้นโยบายต่างๆเพื่อที่จะทำให้ประชาชนเห็นว่าเขาได้ประโยชน์ประชาชนยากรากหญ้านะฮะ